เยอะมากตัวนี้เป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าคะใช่ครับตัวนี้ชื่อ Actobot นะครับตัวนี้ก็คือ Leonardo da Vinci เนี่ยเขาได้สร้างหุ่นยนต์ตอนนี้ตัวนี้มาซึ่งเขาเรียนแบบชุดเกราะอัศวินในสมัยก่อนครับอ๋อแสดงว่าในสมัยก่อนก็ใส่หุ่นยนต์ตัวนี้ใช่ครับอ๋อค่ะอันนี้คือหุ่นยนต์ใช่ไหมคะหรือว่านี่เป็น IUR ครับเป็นหุ่นยนต์ IUR แล้วทางด้านนี้ก็จะเป็น Asimo นี่คือจะเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับซึ่งเรียนแบบมนุษย์ของบริษัท Honda ถ้าน้องน้ำเพชรอยากรู้ว่ามีอะไรลองกดดูเลยอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอาซิโม่นะว่าเขาทำอะไรได้บ้างเช่นทักทายเสิร์ฟชาอย่างเงี้ยครับอ๋อคือในความจริงเขาก็ทำได้เหมือนกันทำได้ครับแล้วตอนนี้มีหุ่นยนต์ตัวนี้ไหมคะมีครับอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับของบริษัทฮอนด้าเขาใช้งานอยู่หรือว่าเขาจำลองไว้เขาทำการศึกษาและวิจัยพัฒนาความสามารถของมันเพิ่มเรื่อยๆครับแล้วในส่วนประกอบของหุ่นยนต์นะคะอย่างเช่นในตัวของเราก็จะมีพวกอวัยวะใช่ไหมคะแต่ในหุ่นยนต์จะเป็นอะไรหรอคะข้างในอ่ะสมมติว่าเราเนี่ยมีแขนมีขาใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ไม่ได้มีแขนมีขาเหมือนกันครับแต่คือว่าเขาจะเรียกเป็นส่วนที่เป็นกลไกการเคลื่อนไหวซึ่งกลไกการเคลื่อนไหวของยนต์เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับเช่นระบบขับเคลื่อนด้วยแรงงานคนหรือระบบไฮดรอลิกระบบนิวเมติกแล้วก็ระบบมอเตอร์คือใช่ครับคือเขาจะใช้พวกมอเตอร์หรือระบบนิวเมติกในการเป็นส่วนที่ช่วยในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเหมือนกับว่าเราอยู่ภายใต้อุโมงค์นะครับอุโมงค์หรือทานแมชชีนนะครับอุโมงค์การเวลานั่นเองนะครับก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะของ4มหายุคใหญ่ๆด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่มหายุคพาเลโอโซอิกนะครับหรือเมื่อประมาณราวสัก 4,600 ล้านปีที่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่สิ่งมีชีวิตรุ่นแรกๆจะถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นอีกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ามันใช้ระยะเวลานานกว่าที่สิ่งมีชีวิตจะวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ตั้งแต่มหายุคพาเลโอโซอิกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยุคที่มีสิ่งมีชีวิตยังเป็นลักษณะของเซลล์เดียวยังมีโครงสร้างที่ไม่สลับซับซ้อนเท่าไหร่นักซึ่งตอนนี้หลักฐานปัจจุบันที่เราพบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นพวกสาหร่ายสีเขียวกันน้ำเงินจริงๆแล้วพูดถึงสาหร่ายเราอาจจะนึกถึงเป็นพวกพืชใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบคทีเรียชนิดนึงซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพืชตรงที่ว่าสามารถจะสังเคราะห์แสงเพื่อที่สร้างอาหารด้วยตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีอยู่ของโลกปัจจุบันนี้ก็คือฟอสซิลที่เรียกกันว่าสโตมาโตไลท์นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นมหายุคโบราณหรือว่าพรีแคมเบียนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นยุคของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับแต่ว่ามันจะต่างจากช่วงปลายมหายุคพาเลโอโซอิกก็คือพวกนี้จะมีลักษณะของเปลือกแข็งหุ้มลำตัวนะครับตัวอย่างที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็คือไตโรไบต์นั่นเองซึ่งส่วนหนึ่งในช่วงปลายมหายุคเนี่ยพวกนี้ก็ขึ้นไปอาศัยอยู่บนบกนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เริ่มมีวัฒนาการของพวกพืชในยุคแรกๆเนี่ยปรากฏขึ้นบนผักพื้นดินแล้วเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะถัดมาก็คือมหายุคเมโซโซอิกซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะรู้จักดีเพราะว่าเป็นมหายุคของไดโนเสาร์นั่นเองนะครับหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็สืบเนื่องมาจากมหายุคที่แล้วก็คือเป็นหลังจากที่สัตว์เลื้อยคลานขึ้นจากน้ำมาอยู่บนบกนั่นเองนะครับก็ไดโนเสาร์ก็จะสูญพันธุ์ไปราวๆประมาณ65ล้านปีต่อมาแล้วก็เปิดโอกาสให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งจริงๆแล้วก็มีวัฒนาการมาร่วมสมัยเดียวกันกับไดโนเสาร์นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยตัวเขายังเล็กประมาณเท่ากระรอกเท่าหนูอยู่นะครับแต่พอเข้าสู่มหายุคเซโนโซอิกหรือมหายุคปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะมีวัฒนาการต่อเนื่องออกมาแล้วก็แตกแขนงก็ไปเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชต่างๆรวมทั้งในช่วงประมาณราวๆสัก2ล้านหรือ 1.8 ล้านปีต่อมานี่ก็เกิดวิวัฒนาการของมนุษย์เกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันถ้าพูดถึงงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมนะครับแต่คงไม่ใช่หมายความว่าออกไปไล่จับคนล่าสัตว์ป่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราเป็นการให้ความรู้นะครับแล้วก็เก็บสมบัติของประเทศไทยในด้านของธรรมชาติเนี่ยเอาไว้นะครับในรูปแบบของตัวอย่างอ้างอิงต่างๆแล้วก็การให้การศึกษาก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเนี่ยจะมีงานอยู่3อย่างนะครับที่หลักๆนั่นก็คือการเก็บตัวอย่างอ้างอิงนะครับไว้สำหรับการศึกษานั่นก็คือตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในประเทศไทยนะครับและอาจจะภูมิภาคนี้หรืออาจจะต่างประเทศหรือทั่วโลกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับปัจจุบันเราก็จะมีการเก็บตัวนี้อยู่งานที่2ก็คืองานศึกษาวิจัยนะครับงานศึกษาวิจัยเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเนี่ยจะเน้นทางด้าน
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยนะครับก็คือเราจะไปศึกษาว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศไทยนี้นะครับแล้วแต่ละชนิดมีความสำคัญยังไงหายากหรือว่าใกล้สูญพันธุ์หรือเปล่าสมควรการอนุรักษ์หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับหลังจากที่เรามีการเก็บตัวอย่างอ้างอิงมานะครับไว้ในคอลเลกชันของเราเรามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเราเอาองค์ความรู้ที่เราได้เนี่ยนะครับรวมกับตัวอย่างเนี่ยมานำเสนอผ่านนิทรรศการนะครับเพื่อให้เด็กๆอย่างน้องๆเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับได้มาเข้าชมแล้วก็ตระหนักถึงความรักธรรมชาตินะครับต่างๆพวกนี้ตรงนี้นะครับต้องยกความดีให้กับบุคคลท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือในแพทย์บุญสงศ์เมฆกุลปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กๆรุ่นใหม่จะพอจะนึกชื่อท่านออกหรือเปล่าแต่ถ้าคนรุ่นหลังๆอย่างรุ่นพี่หรือรุ่นที่อายุมากกว่านี้นะครับก็จะพอนึกถึงว่าท่านคือบุคคลที่เหมือนกับเป็นต้นแบบแห่งการอนุรักษ์ของประเทศไทยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดมีการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทยขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการอนุรักษ์อย่างจริงจังไม่มีกฎหมายไม่มีวิธีการที่จะดูแลใช่ไหมครับคุณหมอบุญส่งเนี่ยอาจจะเคยเข้าป่าเที่ยวป่านะครับแล้วสุดท้ายท่านก็เห็นว่ามันควรจะอนุรักษ์แล้วหลังจากที่มีการล่าสัตว์มากขึ้นหรือว่าคนชอบทำลายป่ามากขึ้นนะครับท่านเป็นคนที่ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเช่นพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินะครับก็ทำให้มีการปกปักรักษาป่าไม้ไว้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าแล้วทำไมเราต้องปลูกหม่อนด้วยอะคะก็คือว่าเราเนี่ยอยากจะได้เส้นไหมเส้นไหมใช่ซึ่งเกิดจากตัวไหมมันจะเป็นหนอนไหมนะแล้วทำไมเขาไม่เรียกไหมอะเขาเรียกหม่อนเลยหม่อนเนี่ยเป็นพืชนี่ไงอยู่ข้างๆนี้อันนี้คือต้นหม่อนเราเรียกว่าต้นหม่อนแล้วเขาเป็นไหมได้ยังเราอะจะเลี้ยงหม่อนเพื่อที่จะเอาหนอนไหมเนี่ยมากินต้นหม่อนหม่อนคืออาหารของไหมนี่ไงเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะนี่ก็คือใบหม่อนนั่นเองเห็นไหมนี่ทีนี้เจ้าไหมเนี่ยมันมีวงชีวิต4ระดับด้วยกันก็คือมันจะมีตัวเต็มวัยคล้ายผีเสื้อนะแต่เป็นผีเสื้อกลางคืนมันก็จะออกไข่ไว้ที่ใบหม่อนต่อจากนั้นเนี่ยไข่ก็จะกลายเป็นหนอนแล้วถ้าเขาไม่ออกไข่มันก็จะเป็นไหมเป็นหม่อนไม่ได้ไม่ได้มันต้องออกไข่ก่อนทุกคนมันเป็นวงชีวิตมันพอมันออกไข่มาไข่มันกลายเป็นหนอนใช่ไหมพอหนอนเสร็จมันก็จะกินใบหม่อนเพราะว่าหม่อนคืออาหารของมันระยะนี้ตัวมันจะไม่เขียวแล้วนะตัวมันจะออกสีขาวแล้วมันจะไม่ค่อยกินแล้วนะน้ำเพชรแล้วอย่างนี้เขาจะโตได้อีกเหรอคะทำไมรู้ไหมไม่ต้องการโตแล้วพอถึงระยะนี้จะนิ่งไม่โตเพราะว่ามันจะเปลี่ยนรูปร่างไงที่พี่เล่าให้ฟังจำได้ไหมคะมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างนะนิ่งแล้วมันก็จะสร้างเส้นใยเนี่ยมาพันลำตัวมันนี่นะคะที่เราดูตะกี้นี้เนาะยังไงจากตัวกี้นี้สีขาวใช่ไหมคะตัวสีขาวจะอยู่ข้างในนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างด้วยนะแล้วก็จะสร้างเส้นใยเนี้ยมาห่อหุ้มลำตัวไว้แล้วก็ไปต้มแล้วก็ดึงขึ้นมาอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสีย้อมไงคะจากธรรมชาติเนี่ยที่เราบอกว่าเราต้องการย้อมเส้นไหมเนี่ยให้มันเป็นสีสวยๆก่อนที่จะไปเข้ากี่ทอใช่ไหมคะทีนี้คนในสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มีสีเคมีเขาก็ใช้สีจากธรรมชาติได้จากอะไรบ้างรู้ไหมได้จากเมล็ดของต้นไม้อันนี้คือต้นไม้คะอันนี้จะเป็นคำแสกแล้วก็ใช้เปลือกคำแสกเนี่ยเอาไปต้มนะคะได้สีอะไรหรอคะได้สีแดงสีแดงแล้วก็จะมีขมิ้นให้สีเหลืองเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่แสดงให้เห็นก็จะมีดอกอัญชันสีน้ำเงินแก่นไม้ขวางแก่นขนุนเยอะแยะมากมายอันนี้คือย้อมแล้วใช่ไหมใช่ตะกี้เราบอกว่าเราจะเอาสีมาย้อมเส้นไหมใช่ไหมน้ำเพชรก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะเก็บใส่หลอดเอาไว้นะคะต่อจากนั้นเนี่ยนี่เราก็จะเอาไปเข้ากี่ทอค่ะเพื่อทอออกมาเป็นลายต่างๆนี่ไงข้างหลังน้ำเพชรนี่เองนะการแกะสลักเกิดมาจากอะไรหรอคะจริงๆแล้วงานเรื่องของการแกะสลักอะค่ะมันจะเป็นงานหัตถกรรมเนาะที่คนไทยเราเนี่ยแกะมีมาช้านานแล้วแล้วก็คนที่ได้รับการถ่ายทอดอะค่ะเขาก็จะต้องเป็นช่างที่มีความสามารถแล้วก็ต้องมีการฝึกพัฒนาค่ะ
แล้วเขาคิดแกะสลักมาเพื่ออะไรหรอคะน้องๆเคยเห็นงานแกะสลักใช่ไหมคะนั่นก็คือว่างานแกะสลักเนี่ยมันเป็นศิลปะอันหนึ่งนะคะที่สร้างขึ้นมาให้เกิดความสวยงามใช่เอาไว้ประดับตกแต่งใช่ค่ะแล้วงานแกะสลักอะค่ะส่วนมากเขาจะทำเกี่ยวกับการใช้คนภูมิปัญญาไทยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเรามาเรียนรู้วัสดุกันไหมค่ะเนาะวัสดุที่ใช้ในการแกะสลักอะค่ะก็จะมีหลายชนิดนะคะแต่ว่าที่เขานิยมอะค่ะก็จะมีหินไม้และก็หนังนะคะหินเนี่ยส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะไปเอามาจากภูเขาเนาะแต่ว่าเขาไม่นิยมการระเบิดอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไปใช้แรงระเบิดเนี่ยค่ะโครงสร้างที่อยู่ภายในหินเนี่ยมันจะเกิดการแตกร้าวแล้วทีเนี้ยเวลาเราเอามาแกะสลักอะค่ะมันก็จะไม่ได้รูปทรงตามที่เราต้องการค่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องหินไปแล้วเนาะแล้วเมื่อกี้น้องน้ำเพชรถามถึงเรื่องไม้ใช่ไหมคะพี่ก็เลยจะมาอธิบายฟังในเรื่องของไม้นะคะไม้เนี่ยมันมีหลายชนิดเนาะแต่ว่าไม้ที่เขานิยมมาใช้ในงานแกะสลักอะค่ะก็คือไม้สักเพราะว่าไม้สักเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือเนื้อเนี่ยไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไปและที่สำคัญเลยนะคะของไม้สักเนี่ยมันจะมีสารอยู่ตัวนึงที่เราเรียกว่าเทคโตฟีโนนใช่สารตัวนี้ค่ะมันจะป้องกันไม่ให้มอดหรือว่าแมลงเนี่ยมากินไม้ได้ก็คือจะทนกับปกไม้อื่นใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็เลยนิยมไม้สักอันเดี๋ยวเรามาดูประเภทของการแกะสลักเนาะมันจะมีนูนสูงนูนต่ำแล้วก็ลอยตัวนะคะอันนี้จะเป็นแบบลอยตัวนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเป็น3มิติก็คือเห็นทุกรูปร่างมันทุกด้านนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะหรือไม่ก็ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นนูนสูงเขาเรียกว่านูนสูงใช่แล้วค่ะซึ่งเราจะเห็นภาพเนี่ยมันนูนขึ้นมาจากพื้นเนี่ย 50% ของเนื้อไม้ทั้งหมดนะคะแล้วด้านนี้จะเป็นนูนต่ำนะคะก็คือจะไม่มีอะไรนูนขึ้นมาเลยใช่ไหมคะนูนต่ำเนี่ยส่วนมากช่างอะค่ะเขาจะใช้วิธีการแกะแบบลายฉลุใช่ที่ทางวงการช่างเขาเรียกว่าหน้าจันก็คือไว้ตกแต่งบริเวณขอบบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแกะสลักแบบนูนต่ำ